สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle Beta 0.9.12e นะฮะซึ่งผมไปแอบไปเล่นมาแล้วแล้วก็เมื่อวานค่อนข้างเสียดายฮะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะเกมที่ดีมากๆเลยครับมีโกเลมมีอะไรพร้อมเสร็จสับและดาเมจค่อนข้างแรงฮะซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาลองเล่นซ้ำดูนะไม่รู้ว่ามันจะออกมาแนวใดนะโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไงดีปึ้งเฮ้ยได้อาหารมาก่อนเลยเหรอได้อาหารมาก่อนเลยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวซื้อนี้มาเอ้ยกล้วยไม่บอกไม่มีใครบอกผมเลยมีตังค์อยู่4 บาทครับเพราะฉะนั้นผมเอามีดนี้มาเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ฮะเมื่อกี้กล้วยเมื่อกี้กล้วยมันมีกล้วยมาเมื่อกี้ผมว่ามันไม่มีกล้วยไม่ใช่เหรอแล้วผมตาฝาดเดี๋ยวต้องย้อนคลิปไปดูแล้วฮะมันเมื่อกี้มันเห็นกล้วยมันลอยไปอ่ะโอเคผมลืมปรับฮะปกติเล่นคนเดียวผมจะเร่งสุดเลยนะโอเค 0.8 ตามความเคยชินของเรานั่นเองฮะแล้วก็โอเคอันนี้มาแล้วกล้วยมาฮะเอาเฮ้ยซ้ำเหรออ๋อเฮ้ยยังไงสิมันยังไงเนี่ยยังไงกันเนี่ยฮะเฮ้ยผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนั้นเมื่อกี้มันเล็งอะไรอยู่อ๋อเล็งอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าดึงกล้วยซ้ำได้ด้วยอ่ะโอเคฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธอยู่4 ชิ้นฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะโยนเกมอีกแล้วนะสำหรับเกมนี้ฮะเพราะเขาดาเมจจะแรงกว่าผมเยอะมากๆครับมีกล้วยเหมือนกันมีกระเทียมเหมือนกันนอกนั้นเขาก็จะได้เปรียบผมที่อาวุธเขาเยอะกว่าเท่านั้นนะตีอ้าวเรามีอาวุธ3 ชิ้นนี่ใช่ไหมก็ต้องมาลุ้นอีกทีครับว่าเขาจะไม่มีสมิน่าเล่นหรือเปล่าฮะเอ้ยชนะเฉยกล้วยอีกลูกเหรอปึ๊บกล้วยมาก้อนหินมาฮะเอ้าคืออะไรอ่ะอันนี้เหรอรีสต็อกวิดอะแรนดอมฟู้ดผมดึงกล้วยได้ไม่อั้นหรอ2 ลูกพอแล้วฮะ2 ลูกพอแล้วรีโหลด1 ทีมีช่องมีตะเกียงเล่นดีไหมเดี๋ยวผมนึกก่อนนะสายนี้มีตะเกียงไว้สักอันก็ดีฮะแล้วก็ดาบไม้อันนึงฮะแล้วก็กล้วยวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่นี่วางไว้นี่ได้ครบทุกอันนะครบทุกอันครับอันนี้วางตรงนี้แล้วไปกันต่อฮะวันนี้เราจะได้เล่นโกเลมไหมอ่ะคิดว่าน่าจะได้เล่นนะได้ปะได้เหอะต้องได้โกเลมฮะปึ๊บฝ่ายตรงข้ามกำลังจะจุดไฟที่ทอสฮะจุดไฟที่คบเพลิงนะแล้วเขามีกระทะแล้วเขาใช้เซอร์มิน่าเยอะมากของเราใช้ไหมตอนนี้ยังไม่ใช้ฮะอาวุธเราไม่ได้ใช้เซอร์มิน่าเลยจะมีแค่โทเทมฮะที่ใช้เซอร์มิน่าปึ๊บแบทเทิลเลดแล้วครับฟันไม่เห็นฟันเลยโอ้โหช้าจัดโอเคนี้มาดาบไม้อีกอันนึงแล้วก็เอาตะเกียงไม่มีดาบไม้เดี๋ยวผมค่อยเอาขึ้นแล้วกันฮะสำหรับดาบไม้ไปกันต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกินเซมิน่าของโทเทมนะฮะถามว่าแล้วดาเมจผมมันแรงมาจากอะไรแรงมาจากคอนนี่เลยฮะฟอร์จิงแฮมเมอร์ฮะเขาบอกว่าเขาจะเพิ่ม1 ดาเมจต่อ1 Empower ซึ่ง Empower ก็บวก1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้1เนี่ยเราก็จะได้บวก2 ดาเมจนะได้บวก2 ดาเมจสำหรับคอนผมเลยฟอร์จิงฮะตอนนี้เท่าไหร่นะ18แล้ว11เจ้านี่ก็ขึ้นโอเคตีมาเฮ้ยกล้วยปึ๊บกล้วยเด้งเมื่อกี้อันนี้มาเอามีดอันนี้มาอีกครับแล้วก็อันนี้มาครับรีโลไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วถ่านอันนี้ผมจะเอามาไว้ตรงนี้ปึ๊บของ วางไม่พออันนี้ผมวางท่านี้ก่อนแล้วกันวางท่านี้ก่อนครับแล้วก็ดาบวางไว้ตรงนี้มีดวางไว้ตรงนี้แล้วก้อนหินเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นแล้วกันครับไปกันต่อครับเพื่อฝ่ายตรงข้ามเป็นสายดูดเลือดวะเนี่ยเขาดูดเลือดผมนิดหน่อยแต่ทีนี้เรามีกล้วย2 ลูกครับเขามีกล้วยลูกเดียวแต่เขามีฮิลลิ่งถูกใช้ไปแล้วฮะก็เลยกลายเป็นดูดเลือดแทนนะปึ๊บแล้วเรามาเล่งอะไรเนี่ยคือมันวางได้ท่านี้ฮะมาเล่งไอเจ้ามีดฮะเจ้า ออยแลมนะตะเกียงน้ำมันนะฮะเดี๋ยวดูซิแป๊บหนึ่งตะเกียงน้ำมันเขาบอกว่าถ้าเป็นอาวุธเนี่ยเขาจะเพิ่ม1ดาเมจให้นะฮะทุกๆ 2.9 วินาทีแล้วก็เพิ่มค่าความแม่นยำ 5% ตอนนี้แล้วก็โจมตีเข้า100แล้วก็ดาเมจ13แล้วฮะซึ่งแซงนี้ไปละตามจริงมันวางท่าไหนก็ได้แหละวางท่าไหนก็ได้แล้วก็เอาอันนี้มาถุงหินครับถุงหินมารีโหลด1ทีมีฐานก็เอามาฮะมีฐานก็เอามาปึ๊บโทเทมเดี๋ยวผมว่าเอาโทเทมไว้ข้างนอกก็แล้วกันฮะส่วนถุงหินมาแล้วครับ1เม็ดถุงหิน1เม็ดโอเคไปกันต่อครับเดี๋ยวว่างๆค่อยจัดของใหม่กันนะเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะจัดได้ดีกว่านี้แหละไม่เป็นไรหรอกตะเกียงน้ำมันเนี่ยผมมีจุดประสงค์อยู่2อย่างอย่างแรกก็คือเพิ่มดาเมจนี่แหละอย่างที่2ก็คือผมจะมาจุดฐานนะเนี่ยมันมาฐานผมดาเมจ12แล้วเอ้ยไม่ใช่ฐานก้อนหินนะดาเมจ12แล้วตั้งแต่มีโทเทมมาเนี่ยก้อนหินผมแรงมากเลยนะบอกให้ตอนนี้อุ้ยคอนนี้ก็25แล้วฮะตีทีเดียวก็ตายแล้วเนี่ยแรงมากโทเทมกลายเป็นไอเทมมหาเทพผมไปแล้วนะหยิบอันนี้ไม่เนื่องอันเฮ้ยมันหยิบได้ไม่อันเหรอเอ้ยนี่ไงได้พลิกออกมาแล้วฮะเดี๋ยวล็อกไว้ผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งสังเกตนะผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีของอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆซึ่งเอ้ยอย่างเจ๋งอ่ะอันนี้วางไว้ตรงนี้เอานี้วางไว้นี่แล้วก็ยังไงสิพลิกเอาไหมพริกเอามาแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะซื้อกูเบิร์ตตัวหนึ่งเนาะเอามารวมเป็นชิลลี่กูเบิร์ตฮะกูเบิร์ตพริกนั่นเองคืออย่างน้อยๆเราสามารถที่จะเพิ่มค่าฮีทได้แล้วก็จะเพิ่มความเร็วการโจมตีได้ฮะผมเอามาแค่นั้นแหละตีตอนนี้ empower ขึ้น8 9 10เนี่ยเด้งทีละ2เลยปึ๊บโอ้โหแรงจัดอ่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นสนับมือฮะตามสเต็ปแล้วก็ก้อนหินอีก1ก้อนแล้วก็เอาพริกมา1มา2ชีสโอ้ยเดี๋ยวนะชีสใช้3ถ้าสมมติผมขายเนี่ยอันนี้แรนดอมยังไม่เอาฮะยังไม่เอาเพราะว่าผมกำลังปลื้มปริ่มกับอาหารนะเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้แล้วก็จัดของใหม่กันนะกำลังปลื้มปิ่มอยู่ได้ไหม1 2 3 4 5ครบโอเคไปเดี๋ยวนะ5 6 7 83 บาทใช่ไหม3 บาทโอเคไปกันต่อครับนี่วางท่านี้แหละโทเทมเดี๋ยวของมีอันนี้ผมไม่ได้รู้สึกไปเองนะว่าตั้งแต่แพทใหม่ไม่ใช่ตั้งแต่เบต้าเล่นมาเนี่ยช่องเรามีน้อยลงฮะช่องเรามีน้อยลงแล้วเราหยิบผลไม้ได้ง่ายขึ้นนะดูสิผมว่าผมพอแล้วนะกล้วยลูกเดียวพอโทเทมผมใช้ 1.7 แล้วนะสเตมิน่าแล้วก็ดูคอนสิคอนเราดาเมจเท่าไหร่แล้วเนี่ย17แล้วฮะ17 19เดี๋ยวหาชุดเกาะสักชุดหนึ่งฮะปึ๊บเอาอันนี้มารีโหลด1ทีขออีกทีอันนี้มาแล้วกันแล้วก็วางอะไรไว้ตรงไหนดีเนี่ยเชิบอันนี้วางท่านี้ป๊าอันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่1เดี๋ยวสลับกันนะสลับกันนี้วางตรงนี้แล้วเหลือช่องเฉยเหลือช่องทำไงดีเนี่ยเหลือช่องนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอาอันนี้วางเดี๋ยวผมขยับของนิดนึงฮะโอเควางไว้ท่านี้ก่อนครับไปกันต่อฮะท่านี้ก่อนตอนนี้ผักผลไม้ผมนี่ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าทำให้ทิกเกอร์เร็วขึ้น 30% น่ะ2 วิกว่าๆนะฮะ2 วิกว่าๆได้ชีทมานี่ก็มหาเทพแล้วนะผมว่าส่วนโทเทมเนี่ยมันไม่ได้ใช้สเตมิน่าเยอะขนาดนั้นนะครับสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์นะเนี่ยสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์ฮะอุ้ยฝ่ายตรงข้ามเขาแรงกว่า เอ้ยเอาหมีมาอีกอันนึงอ่ะดิโลหนึ่งทีมีลูกแก้วมหาเทพมาฮะลูกแก้วมหาเทพแล้วก็ทานหนึ่งก้อนอันนี้ล่ะอันนี้ผมมีก้อนหินแค่2ก้อนเองอ่ะก้อนหินแค่2ก้อนเองครับปุ๊บอันนี้ล่ะยังไม่เอาอันนี้ยังไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวล็อก2ชิ้นนี้ไว้แล้วไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามก็มีโทเทมนะโทเทมจะกลายเป็นแบบว่าของแบบสแตนดาร์ดพาร์ทแล้วนะคือเป็นของมาตรฐานที่เราจำเป็นต้องมีแล้วฮะเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่ม empower กลายเป็นของชิ้นหนึ่งที่สามารถสร้าง empower ได้ง่ายนะผมคิดว่าพอหลุดจากเบต้าไปเนี่ยอาจจะโดนเนิร์ฟนะฮะโดนเนิร์ฟแน่ๆผมว่าเพราะว่ามันจะว่าอุ้ยโดนครีจะว่าใช้ง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะเป้งเอานี้วางแล้วโดนอะไรบ้าง สองไอเนี่ยวางยากนะเอาวางบนเนี่ยปุ๊บโอเคแล้วก็อันนี้12บาทนะรีโล1ทีมีอันนี้รีโล1ทีมีถุงอีกอันนึงเอาไว้ตรงเนี้ยตรงนี้แหละเดี๋ยวอันนี้มันรวมกับดาบอ๋อมันได้เป็นดาบลุงฮะวันนี้คือจะไม่ได้เล่นดาบลุงแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะขอเป็นนี่โทเทมมันจะเน้นไปที่โทเทมหมดเลยป่ะเนี่ยผมว่าใช่ต้องใช่แน่ๆฮะปึ๊บสตันด้วยคือตอนนี้ผมกลายเป็นสายสตันไปแล้วนะกลายเป็นสายสตันแล้วครับแต่ทีนี้ดาเมจฝ่ายตรงข้ามเขาค่อนข้างแรงฮะค่อนข้างแรงปุ๊บจะแพ้เอาจะแพ้แล้วฮะปุ๊บอันนี้มา1อันแล้วก็11บาทขายอะไรดีอ่ะจะว่าไปกูเบิร์ดเรายังไม่มีเลยนะเอาอันนี้วางตรงนี้เอ๊ะยังไงหรือผมต้องวางท่าอื่นก่อนวางท่าอื่นก่อนแล้วกันนะอันนี้วางอันนี้ได้ไหมได้ตรงนี้สุดขอบแล้วฮะเจ้าไม้อันนี้สุดขอบแล้วไปกันต่อครับตอนนี้เรายังตีช้าอยู่นะเดี๋ยวอาจจะต้องซื้อชุดเกราะไม่อาจเราต้องซื้อแน่ๆแล้วชุดเกราะเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมีนก2ตัวฮะมีนก2หัวนะนก2หัวตัวนี้เขาน่าจะฟื้นคืนชีพได้2ครั้งอ่ะแต่ทีนี้ดาเมจเขาครั้งแรกมาปุ๊บเขาเปิดมาตาแล้วฮะเราตีครั้งที่2ฮะเขาฟื้นมาครั้งที่2น่าจะมีครั้งที่3อ่ะครั้งที่3เรียบร้อยใช่ไหมเขามีฮินอยู่หน่อยเดียวเองอ่ะมีตังอยู่25ซื้ออันนี้มา1ซื้อนี้มา1อันนี้อีก1จำเป็นต้องใช้แล้ว ถุงหินเอาไว้ข้างล่างก่อนส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้วางไป1 2 3อันนี้ต้องจับเลยนี่ขออีก1ทีไม่มีช่องให้หรออันนี้กับอันนี้ครับไปกันต่อฮะต้องเอาชุดเกราะมาก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยจัดของกันใหม่นะคิดว่าน่าจะต้องจัดใหม่แล้วฮะตีไฟตรงข้ามเป็นสายโอ่งฮะสายโอ่งอุ้ยช่องเขาเยอะจังครับมีแต่โอ่งมีแต่โพชั่นเต็มไปหมดเลยฮะปุ๊บเราเป็นเทเลตแล้วครับเป็นเทเลตแล้วตีแต่ตีเขาไม่เข้าเลยฮะตีโอ้โหเกือบไปไหนดูซิก้อนหินผมดาเมจเท่าไหร่แล้วเนี่ยดาเมจ12ฮะก้อนหินผมดาเมจแรงนะพูดถึงอ่ะอันนี้มาอีก1อันนี้มาอีก1ครับรีโล1ทีมีฐานก้อนหนึ่งใส่ครับก้อนหินอีก1ก้อนครับได้แล้วเกือบแล้วปึ๊บอันนี้วางตรงนี้อันนี้วางนี่แล้วก็อันนี้วางตรงนี้ก้อนหินเอาวางตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็สลับปุ๊บแล้วก็ไอหัวใจดวงนี้ผมจะไว้ไงดีมีสร้างฮีทบูเบอรี่ตอนนี้เรายังต้องใช้อยู่ไหมเหมือนจะยังไม่ใช้นะสำหรับบูเบอรี่ครับอันนี้วางท่าไหนดีเนี่ยโอเคท่านี้น่าจะได้ดีที่สุดสำหรับตอนนี้ฮะไปกันต่อครับฝ่ายตรงข้ามเลยเกียร์ด่าสายเนี้ยดูชีทเขาหามาจากไหนหนาเนี่ยไอ้นี่ไงโอ้โหต้อง2 อันเลยนะแสดงว่าชีทเขามาจากการตรงเนี้ยมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเราต้องรีบคลีฮะไม่ใช่รีบคลีรีบสตันฮะต่อยฮะต่อยตอนนี้เราฮิวขึ้นมาแล้วตีฝ่ายตรงข้ามเป็นทะเลเราก็เป็นทะเลฮะคลีหูยเลือดเขาขึ้น600แล้วครับขึ้น600แล้วเราเพิ่ง400กว่าฮะตี ตี้ไม่สู้ไม่ไหว สู้ไม่ไหวแล้วคือบัฟเราก็ฟูเหมือนกันเขาก็ฟูเหมือนกันนะเพราะเขามีกระทะไงเขาดับเบิลมาครับดาเมจเขา33แล้วนะของเราดาเมจคอน40ไอ้นี่อีก18ก้อนหินผม17ฮะเจ้าตัวนี้ก็ทำให้คริ65ไปแล้วนะแต่เขาน่าจะแน่นกว่าเพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้างมานาขึ้นได้ฮะเหลือหัวใจดวงเดียวแล้วครับเป้งเอานี้วางตรงนี้แหละอ่ะแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีอะไรอีกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีไอหินเทพอีกแล้วฮะรีโลหนึ่งทีมีอันนี้1อันแล้วเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ฮะต้องใช้รีโลอีกหนึ่งทีมีอันนี้ออกมารีโลอีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีกูเบิร์ดกว่าจะมาฮะ เดี๋ยวผมซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันล็อกไว้ก่อนฮะล็อกไว้ก่อนปุ๊บขยับขึ้นมานี้1อันแล้วก็นี้วางตรงนี้นี้วางนี่ผมยังหามีดเพิ่มไม่ได้นะก้อนหินเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้ไว้นี่ขยับได้ไหมเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกครับไปกันต่อฮะไอหัวใจดวงเนี้ยผมเอามาเพิ่ม มาลดการใช้เซอร์มิน่าครับของสองเนี่ยใช้ 0.8 เองนะแต่ละตัวครับใช้น้อยมากตีตอนนี้Empower ขึ้นมาทีละ 6-7 หน่วยฮะ 6-7 หน่วยตี10แล้วครับ10ตอนนี้ค้อนผมเท่าไหร่นะ35แล้วฮะตีเลือดผมขึ้นไป410 400มีโล่ขึ้นมาแล้ว2ตี42แรงนะแรงมากครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อาวุธอย่างอื่นเลยนะไอ้นี่ของเราลดราคาเพิ่งออกมา15บาทครับมีตังค์อยู่15บาทเดี๋ยวนะนี่ขายได้6บาท เอาอันนี้มาก่อนแล้วกันฮะอันนี้มาก่อนแล้วก็เอาวางไว้ไหนดีเนี่ยไม่มีช่องวางฮะตามจริงผมต้องวางไว้ตรงนี้ไม่มีช่องวางแล้วทำยังไงดีแบบนี้ลงที่ไม้ไปก่อนแล้วก็มาเด็กสองมีขาช่องหนึ่งแค่ผมโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะโหจัดยากนะเนี่ยจัดยากครับตอนนี้ผมมีมีดก็มีน้อยด้วยนะสำหรับเกมนี้แล้วก็เล็มก็ยังไม่มีฮะฝ่ายตรงข้ามมีแส้หนามครับเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างฮีทได้แบบไม่จำกัดเลยนะไม่จำกัดแน่ๆฮะแต่เรามีเกราะแล้ว ไหวไม่ได้มีเกราะโอ้ยเขาสร้างฮีทมาเต็มตัวเลยฮะเต็มตัวเลยเราไม่ทะเลแล้วเราฟาดเข้าไป29คลีแล้วฮะตี30 42 32 30ตีโอ้โหแล้วเขาก็เพิ่มเลือดไม่หยุดเลยฮะเพิ่มเลือดไม่หยุดเลยมีมังกรตุ้งแช่ออกมาเอาไงดีอันนี้ผมช่องเต็มอ่ะผมช่องเต็มครับต้องเอาออกแล้วอ่ะรีโลหนึ่งทีมีชีส1อันกูเบิร์ดลดราคาฮะชีสเอาชีสเหรอชีสไม่เอาแล้วฮะมีพริกด้วยรีโลหนึ่งทีผมอยากได้ช่องฮะรีโลได้มาละ1อันทานอีก1อันแล้วก็ดาบไม้มหาเทพอีก1อันอยากจะรวมเหมือนกันแต่มันจะผิดกุศโลบายสำหรับวันนี้ฮะรีโลหนึ่งทีมีโอ้ช่องฮะเอามาปุ๊บวางปั๊บเดี๋ยวนะผมวางชุดเกราะไม่ได้ อะไรอีกเนี่ยอันนี้วางตรงนี้อ่ะก้อนหินผมวางไว้นี่ก็ได้ครับแล้วก็กูเบิร์ดวางไว้นี่1ตัววางนี้1นี้1แล้วก็บูเบอรี่วางตรงนี้1เกาะ1ปั๊บอันนี้วางท่านี้ฮะโอเคเดี๋ยวเว็บหน้ามาดูกันฮะไปเอ้ยเดี๋ยวชุดเกาะไงเนี่ยชุดเกาะไงชุดเกาะเอาไงดีเราอะวางไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันฮะเว็บเดียวทนเอาฮะ ทนเอาไปกันต่อครับต้องทานจุดทำไมไปกันต่อฮะลืมจุดทานอีกฝ่ายตรงข้ามฮีโร่ลองซอสฮะฮีโร่ลองซอสมีดาบด้วยแต่เขาไม่มีค้อนนะปกติสายนี้เขาจะเล่นค้อนนะครับแต่เขามีไอ้ดาบเนี้ยมันดูดเลือดเก่งนะดูดเลือดแรงมากครับตี้เราไปเทเลดด้วยไปเทเลดแล้วฮะตี้ครี77แล้วอะไรครีวะเนี่ยโอ้ยค้อนเราครีเหรอเนี่ยค้อนเราครีเหรอโอ้โคตรโหดมากครับปุ๊บดึงนี้ออกมารีโร่1ทีมีอันนี้อีกอ่ะดึงอีก1ทีมีอันนี้เหรออยากได้ก้อนหินอันนี้มาอีกหนึ่งฮะถุงหินมาอีกครับล็อกอันนี้ไว้มาวางของถุงหินวางที่เดิมอันกระเป๋าวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ตรงนี้ถุงหินวางไว้นี่อีกหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่เอาไงสิปุ๊บดึงมาปั๊บอ่ะเอาหอยขมไว้ตรงนี้ฮะหอยขมไว้ตรงนี้ส่วนไอ้นี่ถ้าสมมุติมาอีกวางไว้ไหนเนี่ยวางตรงนี้ได้ใช่ไหมโอเคไปกันต่อครับอู้หูฝ่ายตรงข้ามเน้นฮิวใช่ไหมเนี่ยเขาสร้างฮีทแล้วฮิวได้ฮะได้ดาบนี้อย่างแรงเลยนะแล้วทีเนี้ยเราติดปัญหาที่เราทิกเกอร์ช้าฮะเราทิกเกอร์ช้าเพราะฉะนั้นเราจะรอไปเทเลตอย่างเดียวครับตี้โอ้โหเลือดเขาไม่ลดฮะไม่ลดเลยปุ๊บนี่ขอดูสิดาบนี้เวพอนเวพอนมันเปลี่ยนสภาพใช่ไหมเอ้ยอันนี้มิดเวพอนตัวนี้ไอซูรี่ดึดเมจิกไอเทม1แอดบวก1แอดบวกแอทแทคสปีดแวมไพร์2บวก15ไลท์สตีลต่ออันใช่ไหมใช่โฮลี่5เพิ่มดาเมจโอ้โหเพิ่มดาเมจ 0.3 ต่อ1ฮิตนะครับก็3ทีบวก1ครับพูดง่ายๆมีดาร์กด้วยนะครับเพราะว่าของเขานี่รวมเต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็มีชีทนี่ชีทตัวดีเลยเกราะนี้ก็ฮิลได้นะใช้1ไฟในการฮิล12ฮะแล้วก็นี่มีโทเทมมีสารพัดพิษฮะโทเทมเขาไหนดูสิใช้ 0.8 สมิน่าค่อนข้างน้อยนะเนี่ยเขาดูดเลือดแรงครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สละเรือครับผมน่าจะสละเรือนะเฮ้ยเด้งขึ้นมาไหนอะไม่มีให้ลุ้นเลยอะโอเคเดี๋ยวขออีกเกมหนึ่งแล้วกันนะไหวหรือเปล่าไม่รู้ถามว่าทำไมผมไม่ซื้อของมาเพราะว่าผมมีนโยบายไงฮะอันนี้มาอีกหนึ่งอันนี้มา1ก้อนหินอีก1ครับปุ๊บอันนี้วางนี่ดาบไม้วางตรงนี้ก้อนหินวางนี่แล้วก็กระล่วยและถาดถามว่ามีนโยบายอะไรไม่รู้มันรวมทอดนโยบายคือผมจะไม่เล่นดาบลุ้งก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะก็ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงยังไม่รวมเพราะว่ายังไม่เล่นนะฮะวันนี้ผมจะเล่นเป็นคอนนี้เท่านั้นเลยคอนนี้ฮะแล้วก็สนับมือแล้วคอนสตันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสายที่แรงมากๆนะตอนเนี้ยแรงอุ้ยขออีกทีหนึ่งก็ไม่ได้หอยขมมาปั๊บแล้วก็กูเบิร์ดไหมยังไม่เอาครับไม่มีช่องปุ๊บอันนี้มาล็อกกล้วยไว้แล้วก็บุ๊บอันนี้ไม่เอาสำหรับเกมนี้เราไม่เอาฮิลลิ่งเฮิร์บฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวได้โทเทมมันแรกก่อนโทเทมปุ๊บคอนเนี่ยเราจะแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะแต่ทีนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องความเร็วแล้วล่ะคอนตัวเนี้ย มีแน่ๆฮะเพราะว่าเขาตีช้านะ 3.5 เองอะผมถึงได้แบบว่าสรรหาค่าฮีทมาให้นะว่าอยากจะได้ฮีทเยอะๆหน่อยให้เขาตีแรงๆขึ้นนะตีโดนก้อนหินไปกันต่อฮะปุ๊บโทเทมมันแรกมาอันนี้มาครับรีโหลด1ทีโทเทมมันที่2ฮะชัวร์ๆเอาฐานมาอีกอันนึงฐานอีกก้อนเอาใส่อะไรอะแล้วก็ชุดเกราะเดี๋ยวผมขอชุดเกราะก่อนแล้วกันก่อนเลยปุ๊บอันนี้วางไว้ข้างล่างแล้วก็วางไว้ท่านี้เอาดาบนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็นี้แล้วก็หอยอีกอันนึงหอยอันนึงปุ๊บล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะกล้วยวางข้างล่างก่อนกล้วยวางไว้ข้างล่างก่อนไฟตรงข้ามมี หอยขม2อันเขาได้หอยขมเยอะกว่าผมอ่ะ แต่ทีนี้เราก็ถามว่าได้เปรียบเลยเราได้เปรียบก้อนหินนะเรามีก้อนหินมาขว้างหัวนี่แหละดาเมจ4แล้วเอ้ยดาเมจ6แล้วปึ๊บ6ขึ้นมายังเนี่ย2ไม่เห็นขึ้นเลยไม่เห็นขึ้นเลย Empower โอกาส 70% ที่จะได้ Empower น้อยจังน้อยโอเคอันนี้มาอ้าวชุดเกราะไม่มีตังเฉยยังไงไม่มีตังเลยเหรอไม่เป็นไรฮะปึ๊บโอเคไปกันต่อครับดาบนี้วันนี้ไม่เล่นนะไม่เล่นเขาครับอันนี้โทเทมสมิน่าเหลือ 1.7 แล้วฮะเหลือ 1.7 แล้วถามว่าเราซื้อโทเทมยาวเรียงเป็นตับเลยเนี่ยดีไหมผมบอกได้เลยว่าไม่ดีไม่ดีเพราะว่าถ้าสมมุติมันหลุดทิกเกอร์ไปเนี่ยไม่ดีแน่ๆไม่มีอะไรดีเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเรียงกันเกิน4อันเนี่ยผมว่าที่สุดละที่สุดเพราะว่าเรียงกัน4อันก็คือมีดาวซ้ายขวา3อันเนาะผมว่ามันคือที่สุดแล้วครับอันนี้เอาไหมยังไม่เล่นดีกว่าเอาอันนี้มาปุ๊บเดี๋ยวจัดของกันนิดนึงฮะเจ้านี้มานี้วางนี่แล้วก็นี่วางตรงนี้อันนี้วางนี่นี่วางตรงนี้นี่วางนี่อันนี้วางนี่ถุงมือเอาคราฟชุดเกราะก่อนฮะคราฟชุดเกราะก่อนเพราะว่าคือตัวเบอร์เซอร์เกอร์เนาะเวลาไปทะเลเนี่ยชุดเกราะเขาจะไปเพิ่มกันตอนนั้นนะถ้าสมมุติเลือดเราเหลือครึ่งนึงซึ่งมันน้อยมากๆแล้วไม่มีชุดเกราะมาช่วยเนี่ยเราจะแพ้ทั้งที่เราไปทะเลอยู่นะฮะไปตรงข้ามเล่นดาบดูดเลือดละดาบดูดเลือดฮะเรามีก้อนหินขว้างหนึ่งทีนอกนั้นเป็นพิษหมดเลยมีกระทะด้วยแต่เราแรงฮะดาเมจ17แล้ว19แล้วเพิ่มทีละ2นะเนี่ย19ยัง19อยู่โอเคไปกันต่อฮะหอยอีกอันนึงเอาหอยอีกอันนึงมารีโล1ทีมีอันนี้มาละอันนี้มาปุ๊บรีโลอีก1ทีมีถ่านอีก1แล้วก็ถุงแกงอีก1โอเคเดี๋ยวผมจัดของนิดนึงนะกล่องอย่างนี้กล่องนี้ถุงหินกินวางนี้ละวางนี้ส่วนอันนี้วางตรงนี้ก่อนไม่มีที่ฮะแล้วก็หันดาวลงมาซะโอเคไปกันต่อครับนี่นะฮะโทเทมเนี่ยไม่สมควรเกิน3ช่องเนาะ3 1 2 3ซ้ายขวานะฮะเนี่ยอีก3ดาวเนี่ย1 2 3ก็รวมตัวมันด้วยก็เป็น4อันฮะพอ4อันปุ๊บที่เหลือเนี่ยหาไอเทมที่เป็นโฮลี่ชิ้นอื่นนะครับมาใส่ชิ้นที่ไม่ต้องใช้เซมิน่านะเพราะว่าเขาตัวมันเนี่ยใช้เซมิน่าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ผมอาจจะใช้แค่3นะนอกนั้นก็เดี๋ยวจะหาไอเทมโฮลี่มาใส่อื่นๆแทนนะครับก็หาง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นหอยขมแล้วนี่แหละหอยขมน่าจะหาง่ายที่สุดโอเคไปกันต่อฮะอันนี้โฮลี่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นเมจิกอันนี้มีตะเกียงเอามาก่อนแล้วกันฮะตะเกียงรีโล1ทีหมดเลยเหรอตังอ่ะหมดเลยเหรอทำไมตังเรามีน้อยจังเอาถุงหินมาอีกถุง เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรก่อนอันนี้มาปุ๊บวางท่านี้ก็ได้วางท่านี้เอาฐานวางตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวเราจะจุดฐานทีละอันนะครับจุดฐานทีละอันถามว่าจุดฐานทำไมเอามาเพิ่มฮีทนะครับเผื่อจะได้แบบว่าเผื่อจะได้ตัวฮีทเนี่ยเพิ่มขึ้นสักนิดก็ยังดีฮะฐานก็มีไว้ก็ดีอ่ะเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามมี Empower ขึ้นเยอะกว่าเราฮะเยอะกว่า11แล้ว11แต่เขามีมีดอันเดียวฮะเขามีมีดอันเดียว3วิกว่าๆเนี่ยของเรามี2นั่นอ่ะนี้ดาเมจ19แล้วฮะตัวนี้35ไปแล้วมีดเขา35นี้20เพราะว่านอกจาก Empower เขายังใช้ค่าฮิตในการเพิ่มดาเมจอีกนะนี่นะแต่เรามี2ชิ้นไงอาวุธอ่ะ2ชิ้นมาสั้นปึ๊บอันนี้ออกมาถุงมืออีกอันนึงรีโลด1ทีเอาอันนี้มาอีกอันนึงแล้วก็ดาบไม้อีกอันนึงดาบไม้เอาอันนี้วางวันนี้เอาอันนี้จุดๆอย่างเงี้ยก็ด้วยอันนึงก็แบบนี้แล้วก็อันนึงก็เป่ามาแบบนี้แล้วก็นี่มันชอบแบบเนี้ยปึ๊บนะโอเคไปกันต่อครับเดี๋ยวดาบนี้เราซื้อไว้นะเดี๋ยวมาผสมกับหอยตัวนี้นะครับก็จะได้โทเทมทำไมเขาไปผสมกับหอยขม ทำไมเขาไปผสมกับหอยอ่ะคือแบบงงเหมือนกันนะงงเหมือนกันนะปึ๊บตอนนี้เราใช้สมิน่าถึงแค่5หน่วยเองนะ 5 หน่วยเองครับตีก้อนหินเราเท่าไหร่นะดาเมจ7แล้วฮะเกือบไม่ชนะดาเมจเขาก็แรงอยู่นะโอเคอันนี้มาครับรีโลปอกคอมาแล้วฮะล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวมีตัง3 บาทใช่ไหมซื้ออันนี้ฮะเอาไงสิอันนี้วางท่านี้ได้แล้วก็เอาก้อนหินวางตรงนี้ฮะก้อนหินเนี่ยวางตรงไหนก็ได้นะแล้วนี้วางตรงนี้แล้วก็ปอกคอวางตรงนี้มีดเอาไอ้นี่ออกเลยอันนี้ออกปั๊บวางตรงนี้แล้วก็โอเคไปกันต่อครับเวลี่ไฮเซอร์มินารีเวลี่ไฮก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามาใช้กับโทเทมนะครับเอามาใช้กับโทเทมอาวุธเราอยู่นี่ฮะอาวุธอยู่นี่ตัวนี้ไม่เป็นไรคือตีเข้าก็เข้าตีไม่เข้าก็ไม่เป็นไรอ่ะพูดง่ายตีตอนนี้โทเทมผมใช้เซอร์มินาประมาณ 1.4 นะครับต่อครั้งนะครับตีแบทเทิลเลทแล้วฮะแบทเทิลเลทแล้วคว้างกันหินเข้าไปตอนนี้คริ14 28ตีทำไมมันเก่งอย่างนี้หอยอีกอันครบยังเนี่ยยังใส่ได้อีกอันหนึ่งนะแต่เอาหอยมาก่อนเอาหอยมานี่มาปุ๊บรีโล1 ทีนี่ไงของดี1 ชิ้นครับแล้วอันนี้ออกมาปุ๊บแล้วเราก็เอาวางของฮะวางของปุ๊บปั๊บอันนี้ขยับขึ้นมาขยับลงมาปุ๊บแล้วก็ขยับไปถึงช่องปั๊บเนี่ยเห็นไหมปุ๊บปั๊บใครเข้ามาฟังใหม่ๆก็ฝากด้วยนะฮะฝากอธิบายคนที่มาดูก่อนหน้านี้ด้วยนะว่าอะไรวะปุ๊บปั๊บแบบเล่นๆไปอยู่ดีก็พูดอยู่นั่นแหละปุ๊บปั๊บโอเคไปกันต่อฮะไอ้ปอกคอนี้มันโฮลี่ไหมเนี่ยไม่ใช่รีเจนเนอเรชันอะไรล่ะไฟตรงข้ามมีฮิต23ครับมีฮิตค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตีค่อนข้างไวครับสายแส้เนี่ยแล้วผมโดนลบนี่ไงโดนลบทิ้งฮะโดนลบทิ้งตีเราเสียเปรียบอยู่เป็น100ฮะตีไม่เข้าด้วยฮะตีไม่เข้าตอนนี้โอ้โหดาเมจผมเบาหวิวเลยโดนลบ Empower ทิ้งหมดเลยฮะโอ้โหนี่คือสายปราบมารนี่คูเซเดอร์สายปราบมารอันนี้มาปุ๊บล็อกถุงหินเดี๋ยวซื้อของได้อย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยวนะต้องจัดของใหม่แล้วไม่ไหวอ่ะโอเคอันนี้ได้ทุกอันนี้สุดขอบแล้วนะฮะสุดขอบฝั่งนี้ละอันนี้ก็สุดขอบฝั่งนู้นแล้วเนี่ยคือเต็มที่แล้วนะฮะเต็มที่ที่เขาจะได้กันทุกช่องนะแต่ทีเนี้ยมันจะลดไปประมาณ 60% นะครับ60% ของเซมิน่านะฮะเซมิน่าไปกันต่อครับซื้อของได้อย่างเดียวตังหมดเลยตอนนี้ดูซิเช็คเซมิน่าฮะตอนนี้ใช้ 0.8 อยู่นะครับ 0.8 ก็คือประมาณ 0.3 หน่วยต่อวินาทีแต่เนี่ยพอเลยฮะตีฝ่ายตรงข้ามมีขวานใหญ่ฮะแต่เขาไม่มีโทเทมนะมีขวานใหญ่ปุ๊บตีเราไปเบทเทิลเลทแล้วฮะควางเลยครับรัวโอ้โหตอนนี้มีดเรายังมีแค่อันเดียวคือจะอ่านไปไหนเนี่ยฮะไหนมีดขอมีดค้อนมาฮะคล้ายๆกับแฟนเก่าอ่ะค้อนมาอันนี้ปุ๊บล็อกอันนี้ไว้แล้วก็ถุงมือเอาอีกไหมถุงมือไม่เอาแล้วฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ปอกคอวางไว้ตรงนี้ส่วนกล้วยไม่มีประโยชน์เลยสำหรับเกมนี้ฮะไปกันต่อครับแล้วก็เมื่อไหร่จะได้เล่นโกเลมกับเขาเนี่ยรู้ว่าผมต้องเล่น2พั่วจริงๆผมว่าสงสัยต้องได้เล่น2พั่วจริงๆฮะฝ่ายตรงข้ามมีดาบคู่ฮะดาบคู่แต่เขาใช้โทเทมด้วยสมิน่าเขาน่าจะไม่แล้วก็ไม่หันลงเหรอไม่หันลงมาโดนไม่โดนหอยฮะไม่หันลงมาโดนหอยยังไงเขาคว้างเลยฮะตอนนี้ก้อนหินผมดาเมจ10แล้ว10ตีเข้าไปนี่แน่คริ34ฮะไปด้วยความรวดเร็วครับด้วยความรวดเร็วมีดมาอีกอันนึงแล้วอันนี้มาอีกครับรีโล1 ทีมีลูกแก้วมหาเทพ1 ก้อนฮะราคา4 บาทผมขายปุ๊บอันนี้ออกมาปั๊บวางตรงไหนได้เนี่ยนี่วางเนี่ย วางยากอ่ะอันนี้สามได้สามพะนอยอันนี้ออกมาแล้วก็โอเคได้ประมาณนี้ครับเต็มที่แล้วครับไปกันต่อครับเขาบอกว่าเซมิน่าไฮอีกแล้วอ่ะไฮมากๆแต่เราไม่สนครับเพราะว่าคนที่จะไฮก็จะเป็นของพวกนี้อยู่ดีของพวกนี้ฮะตอนนี้ Empower เราขึ้น7แล้วฮะ7แล้วไอ้ส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้มาทิกเกอร์อะไรปึ๊บเปิดแล้วฮะเปิดเบทเทิลเลนแล้วคว้างเลยฮะคว้างคลี26โอ้ยเขาคลี50เรา40 30รัวไปฮะ50นิดเดียวนิดเดียวเองนิดเดียวเองไม่เอาครับวันนี้ไม่ได้เล่นปอกคอมาเอาดึงไม่ออกดึงไม่ออกชีทเดี๋ยวล็อกชีทไว้ฮะล็อกชีทเดี๋ยวปอกคอขึ้นขายกล้วยซื้อชีทฮะซื้อชีทปุ๊บรีโหลดหนึ่งที่ตังหมดแล้วไหนชีทฉันโอเคไปกันต่อครับดึงออกมาแล้วก็จุยขอนระวังมีดได้อีก2อันนะครับถือว่าเต็มที่นะเอ้ยฐานอยู่นี่ฮะเดี๋ยวผมเอาฐานลงมาแล้วกันปึ๊บฝ่ายตรงข้ามเล่นเคียวพิษฮะเคียวพิษของพิษทั้งนั้นเลยแล้วพิษเขาจะว่าแรงไหมแรงอยู่นะแรงอยู่ครับแต่เราแรงกว่าฮะตีสตันโอเคแล้วก็ดาบอีกอันเหรอเอามาไหมคือเรามีหอยขมอยู่นี่อีกอันหยิบมารีโหลดหนึ่งทีมีช่องหยิบช่องมารีโหลดหนึ่งทีมีมหาเทพอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมล็อกไว้แล้วก็ซื้อนี้มาซื้อถ่านอีกก้อนหนึ่งเอาก้อนใหม่ใส่ตรงนี้แล้วก็ถุงหินครับล็อกไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่ดีกว่าโอเคต่างจากเดิมไหมไม่ต่างเนาะไม่ต่างแต่ตอนนี้ผมอยากได้ก้อนหินน่ะก้อนหินผมมีแค่2ก้อนเนี่ยจะคือจะจบเกมอยู่แล้วโกเลมผมยังไม่ได้เลยผมเสียดายเกมเมื่อวานมากเลยนะที่แบบผมไม่ได้อัดคลิปไว้ฮะเกมเมื่อวานนี่เจ๋งจริงแบบมีโกเลมมาแบบก้อนหินผมดาเมจ30อะต่อก้อนน่ะคือแบบโคตรโหดตีฝ่ายตรงข้ามบัฟเต็มเลยฮะบัฟเต็มเพราะโอ่งนะเราก็แรงนะ74โอ้ยขี้แรงเห็นไหมเล่าไหนอะไรขี้มาสิเราจะปึ๊บฟอสจิ้งแฮมเมอร์ฮะเดี๋ยวดาเมจเท่าไหร่เนี่ย31นี่ตีเห็นไหมเราตีแรงนะเนี่ยถ้ารัวแบบนี้ได้นี่แบบมันจะโหดขนาดไหนก้อนหินผม18ก้อนหินผมนี่ก็ดาเมจแรงนะขึ้นแดกเกอร์ผม21เหรอแดกเกอร์ผมก็แรงนี่18เอาไปอันนี้แรงกว่าเขาอ๋อมีตะเกียงฮะโอเคไปกันต่อครับปึ๊บโอเคอันนี้มาวางตรงนี้นี่วางนี่อันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่อันนี้วางตรงนี้แล้วก็ดึงลูกบอลมาวางไว้ตรงนี้ฮะสนใจที่ไหนครับรีโหลดหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวอันนี้ไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแล้วฮะล็อกอันนี้3 บาทผมขายถุงหินได้ไหมเนี่ยคือก้อนหินผมไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะว่าผมก็มีโกเลมเหมือนกันนะตอนนี้ผม Empower ขึ้นเร็วมากครับเร็วมากแล้วเซมิน่าผมนี่เหลือนะทั้งที่ผมไม่มีกล้วยเลยสักลูกนะตอนนี้ 0.52 0.8 ตีครับเบทเทิลเลทแล้วฮะ43ตี56ตีแต่ตอนนี้เราจะแพ้ฮะตีเขาแรงกว่าเขาตีเร็วกว่า45 41เขาแรงกว่าทำไมแรงกว่าวะ Empower เขาขึ้น20ชีทเขาสามารถสร้างอันนี้ได้ฮะ Random Buff ฮะแล้วก็ไอ้ลูกแก้วเขาด้วยนะอันนี้วางตรงนี้อันนี้ซื้อมานี่รีโหลดหนึ่งทีมีหัวใจ อันนี้เอาอะไรมาซื้ออะไรใส่อีกซื้ออีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอามาแล้วกันนะปุ๊บเดี๋ยวขยับนี้นิดนึงขยับตรงนี้นี่วางตรงนี้ตะเกียงวางนี่อันนี้วางนี่อันนี้วางตรงนี้ครับปุ๊บอันนี้วางนี่ใส่ก้อนหินแทนครับก้อนหินเราจะได้ขว้างเร็วๆจะได้ขว้างเร็วๆฮะปุ๊บปุ๊บถุงหินครบอันนี้ล็อกไว้แต่ก้อนหินเรายังไม่มาฮะก้อนหินเรายังไม่มาเอ้ยมันคงไม่ออกมาแล้วล่ะ ผมว่ามันคงไม่ออกมาแล้วล่ะแล้วบูเบอรี่เอาบูเบอรี่มาเอามาครอบบนตัวนี้ไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามก็เร่งความเร็วเจ้าสายหนามเขาเล่นสายหนามฮะแต่เราไม่สามารถตอนนี้สายหนึ่งของเราอ่ะมันไม่สามารถลบบัฟเขาได้นะฮะเราต้องแบบรอเราเปิดแบทเทิลเลทอ่ะแล้วเราต้องแบบบูทดาเมจเข้าไปอ่ะเนี่ยแล้วมันก็บูทไม่ทันนะเพราะเราบางเราบางเอาอันนี้มาครับอันนี้เดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนครับรีโหลดหนึ่งทีอันนี้อีกหนึ่งอันอ่ะซื้อมาทำไมเยอะแยะเนี่ยซื้อมาทำไมเยอะแยะอันนี้วางตรงไหนดีผมเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาแบบนี้ลบเนี่ยถึงนักก็เอาไงสิวางแบบนี้วางแบบนี้เต็มเลยเต็มเลยก็วางแบบนี้วางแบบนี้ได้เนี่ย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 ต้องเยอะต้องเยอะต้องเยอะได้ได้วางแบบนี้ได้ต้องไปบนเธอมอยได้แบบนี้วางแบบนี้ว่าจันโอเคไปกันต่อครับน่าจะเหลืออีก2เวฟฮะ2เวฟโอ้โกเลมหมดแล้วหมดสิทธิ์คือตั้งแต่มีโทเทมมาเนี่ยก้อนหินน่ะเป็นกลายเป็นของที่สามารถเล่นจนจบเกมได้เลยนะคือแบบจากของที่แบบว่าเล่นแค่เวฟแรกๆอ่ะกลายเป็นของที่สามารถเล่นจบเกมได้เลยครับนี่อุ้ยคริเท่ากันแล้วฮะแต่เราเสียเปรียบแต่เราเปิดอมตะแล้วคริที่รัวเห็นไหมไหนดูซิดาเมจเราอ่ะดาเมจเราก็คริแรงนะ56นะเนี่ยแทงเข้าไปเนี่ยตั้งแต่มันมีระบบแบบว่าย้อนดาเมจให้ดูเนี่ยโหมันสะใจมากฮะเห็นปะตอนนี้คอร์สเราดาเมจ39นี้22นี้28ฮะก้อนหินผม21เลยนะคือตั้งแต่มีโทเทมมาเนี่ยกลายเป็นว่าก้อนหินกลายเป็นของเอ็นเกมได้เลยนะครับไม่ใช่เล่นๆนะบอกเลยไม่ใช่เล่นๆครับดูดิ Empower เราไม่เคยขึ้นมาขนาดนี้ก่อนนะไม่เคยขึ้นขนาดนี้มาก่อนนะครับของเขาขึ้น19เนี่ยมากกว่าผมนี่อ่ะถือว่าดีชนะได้นี่ถือว่าดีฮะแล้วผมก็ชอบก้อนหินมากเลยนะแต่วันนี้ก็ยังรวมโกเลมมาให้ดูไม่ได้ฮะเดี๋ยวเกมวันพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้าสมมุติผมไม่ติดอะไรนะหรือฝนไม่ตกแดดไม่ออกนะวันพรุ่งนี้เล่นริปเปอร์ใช่ไหมเราก็จะได้เห็นสาย2ขั้วซึ่งผมน่าจะคอนเฟิร์ม 100% ว่าเราจะได้เห็นโกเลมแน่ๆฮะได้เห็นโกเลมแน่ๆเพราะว่าพวกเราจะช่วยกันขุดหินขึ้นมาเองในเมื่อมันไม่ดรอปเราก็ขุดขึ้นมาเลยนะครับในเมื่อไม่ดรอปก็ขุดมาเลยโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ